สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขับรถมาจากกรุงเทพใช้ทางหลวงหมายเลข3หรือว่าสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางทิศตะวันออกตอนนี้ก็มาถึงตัวเมืองพัทยากำลังเลี้ยวขวาเข้าถนนพัทยาใต้จะพาดูการนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินถนนพัทยาใต้เริ่มจากถนนพัทยาใต้เลี้ยวซ้ายแยกสื่อสารเข้าถนนพัทยาสาย3ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีชาวต่างชาติได้ถ่ายคลิปวิดีโอสายสื่อสารที่รกรุงรังจำนวนมากแล้วโพสต์ลงโลกโซเชียลล่าสุดนะครับขณะนี้การไฟฟ้าได้นำสายไฟสายสื่อสารออกจากเสาไฟฟ้าอยู่ระหว่างรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกจากพื้นที่บนถนนพัทยาใต้ตอนนี้ก็ไม่เห็นสายไฟสายสื่อสารที่รกรุงรังแล้วทางการไฟฟ้าเขาก็นำสายไฟแล้วก็ทางเอกชนนะครับที่ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับเคเบิลหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็นำสายสื่อสารลงใต้ดินไปแล้วคงเหลือแต่เสาไฟนะครับที่ยังอยู่เตรียมที่จะนำออกจากพื้นที่ผมจะพาดูบรรยากาศบนถนนพัทยาใต้แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายบริเวณแถวแยกสื่อสารไปตามถนนพัทยาสาย3เมืองพัทยาได้นำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินขณะนี้นะครับก็เตรียมถอนเสาไฟฟ้าออกจากถนนพัทยาใต้เนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2560ได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินใน4เมืองหลักเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือของระบบไฟฟ้าที่จะลดปัญหาไฟฟ้าดับและระยะเวลาไฟฟ้าดับให้น้อยลงรวมทั้งเป็นการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจส่งเสริมให้มีความเสถียรภาพด้านการปฏิบัติและบำรุงรักษารวมทั้งเรื่องของภูมิทัศน์ที่สวยงามเดี๋ยวผมแวะจอดรถนะครับด้านซ้ายแล้วจะถ่ายบริเวณรอบๆดูสักหน่อยนึงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับการจราจรก็ค่อนข้างคับคั่งนะบริเวณแถวถนนพัทยานะครับทุกสายเลยนะไม่ว่าจะเป็นพัทยากลางพัทยาเหนือพัทยาใต้รถก็จะเยอะก็เป็นบริเวณที่ผมยืนถ่ายอยู่นะครับเมื่อก่อนก็สายไฟสายสื่อสารลบเต็มไปหมดนะในช่วงที่มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนยิ่งหนักเลยนะครับตรงนั้นทั้งฝุ่นแล้วก็การจราจรคับคั่งมากๆเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะแค่นำสายสื่อสารนะครับออกจากพื้นที่ก็ดูโล่งไปแล้วนะโล่งสบายตาปูพื้นทางเท้านะครับผมดูทางเท้าที่เขาทำนะดูค่อนข้างจะแข็งแรงเหมือนกันนะในส่วนพื้นทางเท้าก็ยังเป็นพื้นทางเท้านะครับพื้นที่เดิมนะจะเป็นทางเท้าแบบแคบๆนะครับไม่กว้างเท่าไหร่นะแล้วก็มีบางช่วงนะครับเสาไฟก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะตรงกลางทางเดินนะครับทำให้การเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถนนพัทยาใต้นะครับเขาได้ปรับปรุงเสร็จไปแล้วนะภายในตัวเมืองพัทยานะครับได้มีการขุดเจาะนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินมาหลายปีแล้วก็เพื่อให้เกิดความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเมืองหลักเสาไฟฟ้าบางต้นอาจจะเคลียร์ออกไม่ได้ทั้งหมดในทันทีเนื่องจากว่าบางจุด
ยังมีการใช้ไฟหรือว่าเคลียร์พื้นที่ยังไม่เรียบร้อยก็จะนำออกในภายหลังเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะครับตรงแยกสื่อสารนะตอนนี้เข้ามาที่ถนนพัทยาสาย3ทางที่มุ่งหน้าไปทางแหลมบริหายเมืองพัทยาก็ได้มีแผนดำเนินการนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนพัทยาเหนือระยะทาง2กิโลเมตร2ถนนพัทยากลาง3ถนนสุขุมวิท4ถนนพัทยาสาย1และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบริหาย5ถนนพัทยาสาย3 6ถนนพัทยาสาย27ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว8ถนนพัทยาใต้ช่วงที่1 9ถนนพัทยาใต้ช่วงที่2ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 3,134 ล้านบาทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินการใน2ส่วนคือการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินและการร้อยระบบสายสื่อสารมาด้านท้ายก่อนถึงแยกถนนพระตำหนักนะครับเสาไฟฟ้าก็ไม่เห็นแล้วนะตอนนี้ก็ดูสวยงามนะครับข้ามสะพานไปก็จะไปที่แหลมบริหายโอ้ตรงนั้นก็มีงานก่อสร้างอยู่นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูนะครับแถวแหลมบริหายคลิปนี้เราก็มาลุยกันที่ตัวเมืองพัทยานะครับงานก่อสร้างขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ